และต่อมานะคะก็คือจะเป็นไฟสถานะเครื่องพร้อมใช้งานค่ะซึ่งด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีไฟสีเขียวและมีลูกบอลวิ่งทุกช่องนะคะถ้าเกิดว่าตัวช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยเกิดมีไฟเสียนะคะก็จะทำให้เราอ่ะรู้ได้ทันทีว่ามีช่องนั้นเนี่ยที่ทำให้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ครบได้ถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยไม่พร้อมใช้งานจะขึ้นเป็นโค้ดเออร์เลอร์หน้าเครื่องและขึ้นเป็นสีแดงค่ะซึ่งตัว 4.00 นี้จะแสดงสถานะเหรียญหมดหรือเหรียญไม่เพียงพอในการจ่ายออกอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าเปิดเครื่องมาในครั้งแรกอะค่ะก็จะขึ้นเป็น 4.00 เลยซึ่งเวลาที่ลูกค้าเทสเครื่องหรือว่าเติมเหรียญลงไปเนี่ยอย่างน้อยนะคะ 50-60 เหรียญขึ้นไปนะคะเพื่อทำการเติมเหรียญลงไปแล้วก็แสดงสถานะเครื่องพร้อมใช้งานซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้น 4.00 เนี่ยค่ะอาจจะสันนิษฐานได้ว่าภายในเครื่องอะค่ะเหรียญมันอาจจะเหลือน้อยกว่าหรือว่าต่ำกว่าเซ็นเซอร์หรือว่าเหรียญอาจจะหมดเครื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เครื่องแสดงสถานะนี้นะคะแบงก์ก็จะไม่รับเข้าไปค่ะและถ้าเกิดว่าเราเติมเหรียญเข้าไปอย่างเพียงพอนะคะไฟสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นพร้อมใช้งานค่ะและลูกบอลก็จะวิ่งครบทุกช่องค่ะ